าวของบททดสอบเอาไว้ข้อทดสอบเอาไว้นะคะเห็นไหมเรียนไม่ตั้งใจก็จะได้อะไรกลับไปคิดเอาเองอ่ะตอนนี้มาถึงสร้างงานใหม่ถูกใจกว่านะคะเรื่องที่จะให้นักเรียนไปทำในเรื่องของตอนสัปดาห์ที่2นะคะตอนที่2ก็คือประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะเรียนคะอ้าวดูแบบนี้ดูเลยตัวอย่างสวยไหมนี่อันนี้คือตัวอย่างนะคะเห็นไหมประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะทำมั่งให้ทำอยู่แล้วอันนี้พี่เขาเขียนว่าประโยคต่างๆเนาะแต่ว่าครูมิ้งให้ทำประโยคเพื่อการสื่อสารก็คือประโยคอะไรคะประโยคทั้ง5ประโยคที่เราเรียนนั่นแหละไหนเดี๋ยวก่อนอันนี้เมื่อสักครู่เห็นต่อกันยาวเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมคะอ้าวเดี๋ยวใครมาน้องอ้วนน้องอ้วนเพราะว่าอ้วนหล่อที่สุดในห้องเลยถือไว้นะคะอันนี้1ตัวอย่างอันนี้คือตัวอย่างที่2เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ทำไมคะเปิดได้เปิดได้ชุบแต่อันนี้เขาทำผิดอะไรรู้ไหมอันนี้ประโยคนี้คืออะไรห้ามสูบบุหรี่เป็นประโยคอะไรคะประโยคคำสั่งอันนี้อะไรคะห้ามกลับรถเป็นประโยคคำสั่งอันนี้ห้ามทิ้งขยะก็เป็นประโยคคำสั่งอันนี้ห้ามเสียงดังก็เป็นคำสั่งอันนี้ห้ามจอดรถก็เป็นคำสั่งแต่ว่าที่ให้ดูนักเรียนดูเขาเขียนสีสวยไหมสวยนะคะสวยมากเลยแต่ว่าจริงๆแล้วประโยคเพื่อการสื่อสารต้องมีทั้ง5ประโยคก็คือประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคคำถามประโยคคำสั่งและประโยคอะไรคะขอร้องเห็นไหมเหมือนอันนี้ก็ใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่ใช่เดี๋ยวมาดูตรงนี้นิดหนึ่งยกตัวอย่างนะคะประโยคเพื่อการสื่อสารแล้วก็ชื่อชั้นเลขที่นะนักเรียนคะข้างบนนี้เขียนว่าประโยคเพื่อการสื่อสารนะแล้วก็ชื่อเด็กหญิงสิทธิพลทองประดิษฐ์ไม่ใช่เด็กชายสิทธิพลทองประดิษฐ์เลขที่16ชั้นป.3/1โรงเรียนวังไกลกังวลครูผู้สอนคุณครูวัฒนามลิโชติวงเล็บคนสวยไว้ด้วยก็ได้ไม่ว่าประโยคที่1ฉันไม่กินข้าวเป็นประโยคอะไรคะป้าพิเศษเขียนถูกลูกทำไมเขียนผิดยังไงมลิโชติเขียนถูกแล้วฉันไม่กินข้าวเป็นประโยคปฏิเสธเด็กๆเขียนไว้ให้ครูนิดนึงนะว่าประโยคปฏิเสธฉันทำการต่อไปฉันทำการบ้านเป็นประโยคบอกเล่าเธอทำอะไรเป็นประโยคคำถามจงแต่งประโยคเป็นประโยคคำสั่งโปรดอย่าทิ้งขยะเป็นประโยคขอร้องเข้าใจไหมคะเข้าใจไอ้แล้วแบบนี้คุณครูคะทำอย่างไรอันนี้ก็ตัดอะไรคะตัดกระดาษ100ปอนด์ที่เป็นกระดาษ A4 นะแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรนะสก็อตเทปใช่ไหมนะคะสก็อตเทปใสนะคะมาติดด้านหน้าด้านหลังแล้วก็พับไปพับมาพับมาพับไปพับไปพับมาแบบเนี้ยจบแบบเนี้ยนะคะเราก็จะได้1อะไรคะ1เรื่องราวแล้วนะคะแบบนี้หรือไม่ก็เจาะเหมือนกับที่คุณครูว่าเมื่อสักครู่ได้ไหมคะทำได้ไหมเดี๋ยวขออนุญาตขอบใจอ้วนกลับไปนั่งได้คุณครูทำเอากระดาษนี้มาจากไหนคุณครูก็เอากระดาษ A4 100ปอนด์ที่เป็น A4 นักเรียนพับครึ่งนะคะพับครึ่งเลยแล้วก็แบ่งครึ่งนะคะต้องใช้100ปอนด์ A4 ถึง3หน้าด้วยกันนะคะ3แผ่นด้วยกันแล้วก็ตัดเสร็จก็เป็นแบบนี้นะคะถ้าใครจะใช้ได้ห้อยก็ต้องใช้อะไรเจาะตาไก่อันนี้เขาเรียกว่าตาไก่เจาะที่บ้านมีไหมไม่บางคนมีเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ทํางานก็มีบางคนก็บอกว่าทําสวนทําไร่ไม่ต้องใช้มายืมคุณครูได้ที่โรงเรียนปลายทางก็เช่นกันนะคะถ้าจะทําขั้นแค่นี้เข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยววังไกลกังวลจะติดตัวอย่างไว้ให้ส่วนปลายทางนะคะก็งานชิ้นนี้เคยทํากันแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะคุณครูก็คงไม่มีปัญหาเอาล่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วงานชิ้นนี้ให้ส่งวันนี้เป็นที่เท่าไหร่วันนี้วันที่25ให้ส่งวันที่6ธันวาคมเพราะว่าหยุดเรียนวันที่อะไรนะ
3 4 5ใช่ไหมคะเอาล่ะให้ส่งวันที่6ธันวาคมทุกคนต้องพร้อมทุกคนมาส่งวันที่6วันที่2ไม่รับวันที่1 2อะไรไม่รับรับวันที่6ธันวาคมวันเดียวค่ะเอาล่ะวันนี้หมดชั่วโมงแล้วพบกับคุณครูใหม่อีกครั้งในวันจันทร์ขอให้เด็กๆทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ